เฮ้ยคุณดูคือผมเล่นเอฟเฟกต์นี้รอบที่2นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้เล่น AI เอฟเฟกต์เนี่ยใน TikTok นะครับซึ่งคนดูชอบแล้วคนบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปแบบนี้อีกคือสุ่มคอมโบใน TikTok แล้วก็มาใช้ในบล็อกฟุตใน EP เนี่ยคือผมสุ่มได้อันนี้ไงทุกคนเห็นไหมมีผลบอมผลเปิดมาอันแรกกูก็ไม่อยากเล่นแล้วโอ้กระจอกเลยก่อนอื่นฝากคนดูกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับทุกคนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเนี่ยชอบเวลาคนดูกดไลค์เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับพี่พูดก็ 4-5 รอบแล้วเพราะฉะนั้นฝากกดให้พี่ด้วยนะครับจุ๊กเข้าอย่างที่2ที่ผมได้ก็คือ7หมัดเอออันนี้พอได้อันนี้โกงอยู่อันที่3ซันไดโอ้กูเล่นไม่เป็นไอ้ไก่เอ้ยชิบหายแล้วคนดูคือผมเล่นซันไดไม่เป็นเว้ยยังไงดีวะแต่ได้ข่าวว่ามันปรับมาใหม่นะเราดูว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะครับส่วนอันนี้คนดูบอกว่ามันอยู่โลก1ทำไมผมไม่ได้วะที่อยู่โลก1ผมงงตรงนี้แหละหรือผมไม่เบียวพอที่จะได้อันนี้วะคนดูและอันที่3เนี่ยแบดบิดแรบบิดอ๋อแรบบิดนี่คือเผ่ากระต่ายนะครับโอเคปืนผมจะขอเล่นเป็นคาบูชาเหมือนคลิปที่แล้วนะครับส่วนเผ่าก็พอมิงฟักพอมิงผมไม่เทียร์10ด้วยประเด็นน่ะตายงานนี้กูแตกแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะทำเพื่อคนดูเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้เยอะๆขอ 1,000 ไลค์นะครับขอแค่กดไลค์แค่เนี้ยไม่ได้ขออะไรมากมายเลยครับขอแค่กดไลค์เท่านี้ก็พอนะครับทุกคนกดไลค์พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันซันคุงด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับลิงก์ไว้ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น7หมัด6หมัดมีขายหมดเลยนะครับแค่ทุกคนเนี่ยสมัครร้านพี่สมัครกันเป็นหรือเปล่าถ้าสมัครไม่เป็นเดี๋ยวคลิปหน้าพี่มาสอนนะครับอันดับแรกทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาให้สุดจะเห็นกล่อง199บาทซึ่งกล่องนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ได้ทันเทพไปนะครับซึ่งตอนนี้สินค้าเหลือแค่16ตัวเท่านั้น yeah. จะหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยกล่องนี้ดีมากนะครับคนดูบอกเลยว่าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นกดไลค์ด้วยถึงมันจะไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาก็ตามเข้าเกมโอเคก่อนอื่นแล้วก็มาจัดเซตสิ่งของที่เราได้ก่อนนะครับคนดูผมได้อะไรไปวะบ้างวะเนี่ยแม่งเอ้ยผลบอมกูเกียดมุงเมื่อไหร่เจมจะออกเนี่ยผลไม่มีประโยชน์เลยจะดาบจะผลก็ไม่ต่างกันเลยเนี่ยใช้ยากทั้งคู่เลยสมเพชเรามาดูว่าในวันนี้พี่จะเอาชีวิตรอดยังไงนะครับคนดูก่อนอื่นก็กดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยอย่างน้อยก็มีบัตรแวมไพร์ละวะมาถึงเราจะไม่มีอะไรไปสตันศัตรูเลยนะครับปืนก็ไม่ได้ดาบก็ไม่ได้ผลก็ยิ่งกากไปอีกโอ้โหสมเพชกดไลค์ด้วยนะครับคนดูผมพูดรอบที่5ละสวัสดีครับพี่เขาเชื่อเลยวะเนี่ยพี่ชาร์ปหรอวันนี้ผมต้องพึ่งพี่นะครับวันนี้ผมแบบต้องพึ่ง7หมัดอย่างเดียวนะครับเพราะอย่างอื่นกูใช้อะไรไม่ได้เลยสมเพชแล้วเราก็ต้องกลับไปโลก2นะครับเพราะโลก3เนี่ยมันปิงนะเราไม่สามารถบวกได้นะครับคนดูอันนี้เป็นข้อห้ามสำหรับนักล่าฆ่าหัวอย่าเล่นโลก3เพราะโลก3ปิงมากนะครับคนดูถึงมันจะมีโอกาสเจอแอดมินก็ตามแต่เซิร์ฟมันปิงใครจะเล่นกูตามจริงเข้ามาก็โดนไอ้ฝรั่งเด็กเวียดนามตบแตกหมดป่ะครับกับทะเลที่2กันโอเคดูเซตที่ผมได้เล่นวันนี้ครับทุกคนเอ้ยยังไม่หมดนี่ว่าต้องเป็นเผ่ามิงด้วยผมต้องเปลี่ยนเผ่ามิงว่าต้องสุ่มเผ่านะหวังว่ากูเหลืออยู่ร้อยโลบักเนี่ยหวังว่ากูจะสุ่มได้เผ่ามิงนะครับน้องๆถ้าไม่ได้กูคงต้องเติมเพิ่มเพราะฉะนั้นอย่าเกลือเผ่ามิงมาลูกว่าเฮ้ยเอามิงเลยเอาดวงดีอะเนี่ยเอาซันคงดวงดีเกินที่ผมแต่งตัวเป็นโกโจนะครับตอนนี้ผมเบียวอยู่ขอไปลองคอมโบหน่อยที่มันจะเล่นได้จริงเหรอวะอุ้ยเฮ้ยอ๋อมันปรับใหม่อู้ลืมเลยตอนแรกมันเป็นกดค้างใช่ไหมคนดูตอนนี้ปรับใหม่นะครับผมว่ามันเล่นได้วะผมว่าผมมาวันนี้ซันจะแจ้งเกิดดูเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงได้อยู่ในรูปผลบอมดีผลบอมระเบิดสกิลหนึ่งกูเล่นสายแล้วเนี่ยโอเคสายดาบแล้วกูจะเอาอะไรสตันวะเนี่ยอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเฮ้ยเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปคนอันนี้เอฟเฟกต์สวยมาถ้าพร้อมแล้วกดไลค์คลิปนี้ด้วยพูดรอบที่6แล้วถ้ายังไม่กดนี้ปี้หมดคำจะพูดมีคนบวกกันคิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพจซิมูเลเตอร์ขายไอดีไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับขอมาลาด้วยครับพี่ภารกิจของเรานี้ก็คือทำไม่ได้10คิวผมจะทำไม่ได้10คิวนะครับเพราะว่ากับเซตนี้เนี่ยผมตีว่ามันต้องยากแน่นอนเลยถ้ากูไม่ฟุกค่าได้นะนี่1คิวเอาเอาเฮ้ยโอ้เกือบโดนสแปมผมระแวงซ้ายว่ะคุณดูแม่งกูออกมาตรงนี้ดีกว่าว่ะผมระแวงฝั่งซ้ายนะแม่งกลัวมันลุมยังจะมาโดนกูอีกเนาะโดน
โดนอุ้ยเฮ้ยสองตัวไอ้ลุมนี่ว่าโอ้ยกระจอกเอ้ยอะไรอ่ะคือเซตคอมโบผมมันแบบมันไม่ตึงอ่ะครับมันก็ยังจะลุมคุยอีกอ่ะจิ๊ดเจ๊มึงทำด้วยอะไรเนี่ยพี่คอมโบกูกากขนาดนี้มึงจะตุ๋ยกูอีกอ่ะเนี่ยไอ้พวกเวนเอ้ยมึงนี่มันไม่มีธรรมะในจิตใจเลยทนตีนไอ้สัตว์บินกูก็บินไม่ได้กระโดดกูกระโดดไม่ขึ้นอีกเผ่ามิงมันหนักตัวจังวะอันนี้ใครเนี่ยผมมันจ้องจะลุมแน่เลยว่ะไอ้พวกเป็นเพื่อนกูในเกมเนี่ยมันชอบกูรอตุ๋ยเหมือนเดิมอ่ะผมได้ไปแล้ว1คิวนะครับคอนโดสองคิวดูตาพี่จ้องตาพี่น้องๆสองคิวนะครับก็นึกว่าจะยากครับอะไรอ่ะเห็นแบบชอบตุ๋ยโดนกูตุ๋ยคือร้องไปดิโง่โอ้ยนี่มันมาเต็มเลยว่ะมันไม่คิดจะอ่อนให้กูเลยดูเซตคอมโบที่กูเล่นดิคนดูโอ้ยนี่ไงที่มันมาลุมดูผลปีศาจมันกับดาบที่มันเล่นแล้วดูสภาพกูมันยังจะหนีกูอีกโหเฮียโคตรตุ๋ยอ่ะทำที่ตายซะไอ้กากชื่อมึงอะไรเนี่ยไทเกอร์เวอร์รี่อีปิกโอ้โหชื่อมึงอ่านยังยากเลยกูให้300เลยว่ามึงไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนี้เลยไปอ่านโคตรยากเลยปิงดังๆเอ้ยซอปิงโอ้โหอะไรครับเนี่ยบล็อกฟุตหันดูแลเซิร์ฟเวอร์หน่อยดิปล่อยปิงอย่างนี้ได้ไงวะนี่จะตุ๋ยเหรอฮะเกมที่ชอบตุ๋ยนะกี่คิวแล้ววะ4คิวหรือเปล่าโอ้ยเซนดีกูยังผิวเละนึกว่าจะเก่งไอ้โง่สมควรแล้วที่กูลบเพื่อนมึงไปอ่ะขอโทษนะครับคนดูเดี๋ยวแบบท้ายเกมผมก็แอดไปเหมือนเดิมแต่กูไม่รู้มึงเป็นใครกูจำมึงไม่ได้กูไม่แอดดีกว่าวะห้าคิวสมเพชนึกว่าจะเก่งกว่านี้ไอ้ไก่เอ้ยไปฝึกมาใหม่ไปอีกสัก10ปีค่อยมาสู้ใหม่น้องผมอยากเจอคนตึงวันนี้ครับอันนี้ไก่เกินอะไรอ่ะเกมทำไมนี่กูแอดมึงเป็นเพื่อนได้ไงเนี่ยเล่นไก่ขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้โหนี่กูบัฟยันเพื่อนในเกมคิดเอาละกันเอาตัวผมไม่สนนะครับเพื่อนในเกมผมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นใครก็ตามนะครับกูด่าหมดด่าแค่ในคลิปนะครับคนดูตัวจริงผมเป็นคนดีนะครับตัวจริงผมแบบทักทายพี่ๆยูทูบเบอร์หน้าใหม่ทุกคนหรือพี่ยูทูบเบอร์คนเก่าที่แก่จะตายหายแล้วยังแขวะเด็กนะครับผมเคารพทุกคนนะครับแต่สำหรับไม่มีใครให้เกียรติผมเลยครับชอบเอาผมไปแขวะในไลฟ์ชอบผมไปพูดในไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจครับทำไมไอ้พวกแก่จะตายคาเกมโลบอกไว้แล้วมึงชอบนินทาคนอื่นจังเลยไอ้โง่ไม่ได้พูดถึงใครนะครับคุณดูไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเสาะหานะครับฮึบเหมือนกว่ากูจะโดดถึงผลนี้มันเล่นยากเล่นทรมานชิบหายเลยผลเนี้ยแม่งกูโดดไม่ถึงสักทีเลยสวัสดีครับทำอะไรอยู่เอ่ยพี่ๆโอ้โหนายเวลตันแล้วนะนี่มึงยังลงมาตบไก่โลกหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยฮะโหแล้วเล่นโมจิตื่นแล้วนะประเด็น yeah. อย่าให้เขาตีโดฟามิงโกให้เสร็จก่อนแล้วกันกูค่อยเสือกเดี๋ยวเร็วเพื่อรีบตีกูรอเชือดมึงอยู่อย่าตายโดฟามิงโกก่อนนะเอ้ย What? อะไรอ่ะเฮ้ยไม่มากันเยอะเลยอ่ะเฮ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกโลก3มันมาตีโดนมันก็เอาแตก1ผมคิวแล้วคุณดูโดนคอมโบฮึบแตกไหมโอ้โหยังกระดับไม่มีดาเมจว้าผมเจอแต่ผลโกงๆแล้วดูผลกูเล่นผมโดนมันส่วนทีเดียวผมจะตายแล้วเนี่ยคุณดูและ1คิวกูโดนลัดโอ้โหผมแปลงร่างโคตรช้าเป็นเวลา5วิกูจะแปลงร่างได้ตะกี้เนี่ย Run นี่กูผ่องมิ้งจริงมั้ยเนี่ยวิ่งอย่างช้าเลย ผมไม่มิ้งเทียร์10ไงแล้วดูดาบแล้วดูผลที่กูเล่นไอ้นั่นตบกูเป็นไก่เลยได้ค่าหัวโคตรชิวมารีตัวไก่มึงพลาดแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูขอเลี่ยมขออนุญาตสต็อป
สต็อปคอนเทนต์ได้แต่เพียงเท่านี้มึงตายแน่ถ้ากูเอาผลหนวดดำมาแล้วเนี่ยมึงจะได้รู้ว่าการคอมโพสิตเองมันเป็นยังไงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอฮะเก่งจริงอันนี้กูโดนลุมใช่ไหมน่ะฮะเฮ้ยโอ้มันมีสกิลโอ้มันเข้าหัวยิ้มเจ็ดหลังเพิ่งเห็นนะคุณดูว่าระบับแม่งโคตรแรงเลยฆ่าไม่ตายด้วยแม่งข้าหัวทั้ง27ล้านแน่ตอนแรกผมนึกว่ามัน67ล้านไงเพราะฝีมือไม่เท่าไหร่อ่ะเออโคตรกระตอกกูบัฟก่อนเลยยังไม่ชนะด้วยเดี๋ยวรอผ่านไม่มีสินะไอ้27Mโนวี4โอเคโอเคครับพี่ไม่โอเคครับพี่พี่อย่ากระทืบผมนะครับพี่โอเคโนวี4นะครับคนดูกูขอใช้เซตนี้เลยกันออกนอกคอนเทนต์สัก5นาทีนะครับน้องๆจำไว้นะผมคิวโดยใช้คอมโบนั้นไป6คิวแล้วอีก4คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ผมฆ่านอกจากนี้ไม่นับนะครับไม่นับมามึงมาไปมาดิหนีไปไหนมึงหนีไปไหนโอ้ทำไมมันชอบหนีวะคนดูผมไม่เข้าใจเลยทำไมมึงต้องหนีกูวะมันหนีผมอ่ะคนดูมันหนีเพื่ออะไรวะกูถามจริงเหอะข้าหัวก็เยอะกว่ากูอีกหนีกูยังกะยังกะไก่ไอ้เหี้ยมึงนี่มันปอดแหกจังวะไอ้หนีกูขอร้อนแล้วด้วยตอนนี้มันสกิลไม่โดนแล้วดูมันจะตายมันจะวิ่งหนีไปคนดูคอยดูนะทั้งที่แบบข้างหัวมันเยอะกว่าผมอ่ะแล้วมันแบบมันแรงมันถึงกว่าผมเลยนะคนดูแต่มันเล่นแบบเล่นโคตรปอดแหกอ่ะทั้งที่แบบถ้าแลกกันจริงๆนะแบบวัดคอมโบกันอ่ะมันแรงกว่าผมแล้วมันชนะผมเลยนะคนดูเกาะมันก็เยอะถึกกว่าด้วยแต่มันแบบเล่นไม่ใจอ่ะเล่นแบบหนีอ่ะเล่นแบบลุกเกินดูดิเมื่อไหร่มึงจะเลิกหนีกูเนี่ยเล่นก็งงอยทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรต้นตอดตัดช็อตนี้แบบตึงๆให้ลูกอีเนอร์เนี่ยมันเหลือใจนะครับคุณดูข้าหัว27ล้านเดนหนีกูเป็นไก่เลยกระจอกเอ้ยกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าอันนี้ถือว่าผมชนะแล้วนะครับเพราะว่าผมเสียเปรียบทุกทางผลตอนแรกกูก็กากกว่าด้วยนะครับทุกคนแล้วบัฟข้าหัวผมก็แบบน้อยอ่ะคือข้าหัวบัฟมันต่างกันทุกคนก็รู้นะครับบัฟเยอะเท่ากับแรงขึ้นแรงขึ้นเท่ากับถึกขึ้นถึกขึ้นเท่ากับได้เปรียบขึ้นและสกิลแม่นขึ้นนะครับเท่ากับว่าขนาดผมไม่ได้เอาจริงอ่ะครับบัฟผมน้อยก็ผมยังชนะครับไอ้กระจอกอาเกนอะไรครับกูชนะแล้วบายบายคนไทยไฟเดียวมึงรู้จักครับเปล่านี่กูออกนอกเรื่องไปนานจัดเลยหมั่นไส้ไงคนดูมันจะมีพวกที่ชอบเก่งกับคนที่แบบว่าเล่นผลกระจอกหรือดาบกระจอกนะครับพวกที่แบบเอาจริงใส่อ่ะไอ้กูไม่เข้าใจเลยขนาดกูเล่นผลกากดาบกากมึงยังจะเอาจริงใส่กูมึงยังตึงใส่กูนี่
สมองทำด้วยอะไรนี่กูทำจริงเหรอกดไลค์ด้วยนะครับคนดูคลิปนี้ผมหัวร้อนมากเลยตอนเนี้ยถ้าผมเปลี่ยนฝั่งมารีแล้วมาสู้กับมันนะผมบอกเลยชิวๆอะครับแบบบัฟเท่ากันสูสีนี่ขนาดบัฟผมน้อยกว่าและมันวิ่งเร็วด้วยนะคนดูเห็นมันวิ่งแบบวิ่งเร็วอะแล้วก็แบบรอวันช็อตอย่างเดียวครับกระจอกแล้วก็ค่าหัวเยอะเราก็ได้ค่าหัวเยอะกว่าด้วยใช่ไหมวะคนดูผมจำไม่ผิดอ่ะฝั่งนั้นค่าหัวเยอะใช่ไหมถ้าเราฆ่าได้เราจะได้คุ้มกว่าที่มันฆ่าเราเป็นไงโอ้โหฉลาดจริงเลยเมื่อกี้นี่กูน่าจะขาดทุนนะดูจากทรงละเอาละไอ้พวกไก่เซตคอมโบติ๊กต็อกจัดให้เรานี่ค่อนข้างที่จะกำเลยพวกนายรู้หรือเปล่าอีก3คิวโอ้โหอีซี่เกินพี่ก็นึกว่าจะไม่มีแต่พวกแบบตึงๆเฮ้ยอันนี้แววนี้คือมึง V4 เทียร์10เลยเหรอวะนี่ไงแตกอะไรวะเนี่ยอีก2คิวทำไมหมดจะได้คิวมันได้ง่ายจังวะคนดูโชว์นี่ไง Easy Easy man ถึงเลยหรือเปล่านี่คนดูเอาปีเฮ้ยอันนี้ซีหายละอันเนี้ยซีหายละชิหายละสั่งถอยก่อนละกังว่าถอยเลยว่าไม่อยู่ละเฮ้ยตอนไหนจะตายแล้วทีนี้มันแตกไปแล้วเหรอโอ้ my god โมจิโคตรโกงเลยผมรอสุดที่บอกว่าคนดูอ่ะพวกนายสู้กันไปเลยนะเดี๋ยวใครใกล้ตายเดี๋ยวเราค่อยไปเจือกนี่ไงไอ้นี่แหละคุณดูทรงไอ้นี่แหละจะตายก่อนเพื่อนเลยอุ้ยโอ้โหตะกี้นี่ดาบผ่านหน้ากูเลยฉันคงได้คิวได้บ้างครับครบคิว12คิว11คิวนี่ไม่ใช่12เกรดอีซี่เกินวันนี้เนี่ยโอ้ลัดช็อตรัวๆเลยฉันคงปึ๊บปาดจากหน้าเออมึงจะเกินไปแล้วนะไอ้ไก่นี่ไอ้หมาเวนไอ้จิ้งจอกโอ้แล้วผมมันวิ่งโคตรเร็วอ่ะเอออะไรอีกโอเคกูตายดูจากทรงแล้วนี่แตกอีแต่ไม่เป็นไรนะครับผมครบ10คิวเรียบร้อยภารกิจวันนี้ใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์ผมด้วยแล้วก็ขอละ TikTok คราวหน้าอย่าให้กูสุ่มได้เผามีอีกเลยเพราะกูเล่นไม่เป็นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย